คนทำงานประจำส่วนใหญ่มีรายได้แค่เดือนละครั้งเริ่มต้นประมาณ 15,000 บาทแต่ถ้าทำมานานอายุงาน 5-10 ปีขึ้นไปรายได้ต่อเดือนอาจสูงกว่า 20,000 บาทแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละบริษัทรวมถึงตำแหน่งงานของเราเองด้วยอย่างไรก็ดีปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือมนุษย์เงินเดือนส่วนมากรายได้ไม่พอรายจ่ายจึงเป็นเหตุผลที่น่าสนใจที่คนทำงานประจำมองหาช่องทางสร้างรายได้เสริมไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อยากแนะนำอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับมนุษย์เงินเดือนเหล่านี้ลองไปดูว่าถ้าสนใจอยากทำจริงๆจะมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ 1. ขายของออนไลน์ง่ายสุดก็น่าจะเป็นอาชีพเสริมที่คนทำงานประจำเลือกทำมากที่สุดด้วยผลสำรวจพบว่ามนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่กว่า 80% เลือกที่จะขายของผ่านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าแฟชั่นกำไรน้ำหอมนาฬิกาเป็นต้นซึ่งเทคนิคการเพิ่มยอดขายมาจากการโปรโมทสินค้าโปรโมทโพสต์สร้างยอดไลค์ให้คนเข้ามาติดตามฝากขายตามเว็บไซต์ทั่วไปเป็นต้นบางคนมีรายได้เสริมจากการขายของผ่านออนไลน์มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับด้วย 2. ขายของตลาดนัดตอนเย็นกลางคืนเสาร์อาทิตย์การขายของตามตลาดนัดก็เป็นอาชีพเสริมที่คนทำงานประจำให้ความสนใจแต่ต้องเลือกเวลาในการขายให้เหมาะสมส่วนใหญ่ควรเป็นเวลาตอนเย็นตอนกลางคืนหรือหยุดเสาร์อาทิตย์สำหรับสินค้าในการขายก็ตามแต่ความสนใจของบุคคลเช่นอาหารเครื่องดื่มของใช้มือสองเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับของเล่นและอื่นๆสินค้าที่จะนำมาขายก็หาซื้อได้จากแหล่งขายส่งต่างๆแต่การขายของตามตลาดนัดก็เท่ากับว่าจะทำให้เรามีเวลาพักผ่อนน้อยลงอันนี้ต้องมาบริหารจัดการเวลาให้ดีก่อนตัดสินใจทำเป็นอาชีพเสริม 3. ทำอาหารขายตอนเช้าใครที่มีฝีมือทางด้านการทำอาหารให้นำความสามารถมาสร้างเป็นอาชีพเช่นพนักงานออฟฟิศเวลาเข้างาน 9:00 น.เลิกงาน 18:00 น.เวลาว่างที่มีคือช่วงเช้าหรือหากเลือกเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ถูกก็ต้องดูว่าอาหารที่จะเอาไปขายนั้นเหมาะแก่การวางตลาดช่วงเวลาไหนเช่นข้าวเหนียวหมูควรขายตอนเช้าโดยอาจกางโต๊ะ1โต๊ะวางข้าวเหนียวหมูขายตั้งแต่ 5:00 น.หรือ 6:00 น.เช้าพอสายๆก็รีบไปทำงานต่อหรือไม่อย่างนั้นก็เอาไปขายในออฟฟิศที่เราทำงานแต่ต้องแจ้งกับพนักงานและเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าก็เป็นอีกวิธีในการสร้างรายได้อาจไม่มากแต่ก็พอให้มีเงินหมุนเวียนได้มากขึ้น 4. รับจ้างฟรีแลนซ์รับจ้างฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่พนักงานประจำทุกคนนิยมกันซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปและส่วนใหญ่มักรับงานฟรีแลนซ์ตามความสามารถของตัวเองอย่างเช่นทำงานในตำแหน่งบัญชีแต่มีความสามารถเรื่องการถ่ายรูปก็นำความสามารถนี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยการรับจ้างฟรีแลนซ์เป็นต้นโดยการทำงานเสริมประเภทนี้ได้เงินดีแถมได้เงินเร็วอีกด้วยยิ่งถ้าผลงานดีรายได้ก็จะดีตามผลงาน 5. ทำงานฝีมือเป็นอาชีพเสริมของคนที่มีลักษณะในด้านเหล่านี้โดยมีหลายอย่างที่เลือกทำได้เช่นงานประดิษฐ์ประดอยเย็บปักถักร้อยงานศิลปะต่างๆการทำสบู่การทำสบู่การทำเทียนแฟนซีและอื่นๆโดยงานเหล่านี้ถือเป็นงานแฮนด์เมดที่เกิดจากไอเดียและฝีมือของเราล้วนๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สิ่งของยุคนี้ดีตรงที่เรามีช่องทางออนไลน์ในการช่วยกระจายสินค้าได้มากขึ้นขอแค่เราขยันตั้งใจทำจริงและมีใจรักในการทำงานเหล่านี้อาจใช้เวลาว่างหลังเลิกงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เพียงพอให้เรามีรายได้เสริมเข้ามามากขึ้น 6. ติวเตอร์คนทำงานประจำส่วนใหญ่มีความรู้เฉพาะทางเช่นบางคนเก่งทางบัญชีถนัดวิชาเกี่ยวกับตัวเลขบางคนเป็นวิศวกรมีความรู้ด้านฟิสิกส์การคำนวณหรือบางคนทำงานด้านโปรแกรมเมอร์มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมด้วยการเป็นติวเตอร์ที่ไม่ใช่แค่การสอนทฤษฎีแต่เราจะมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้ด้วยโดยอัตราจ้างเฉลี่ยคิดเป็นรายชั่วโมงประมาณ 300-500 บาทถ้าสอนแค่วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันละ2ชั่วโมงมีรายได้วันละ 600-1,000 บาทรายได้ในวันหยุดประมาณ 1,200 บาทถึง 2,000 บาทหรืออาจพัฒนาไปถึงการทำคอร์สเรียนออนไลน์ในอนาคตได้อีกด้วย 7. ทำอาหารคลีนเดลิเวอรี่ปัจจุบันคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งออกกำลังกายทานอาหารเพื่อสุขภาพโดยเหตุนี้เองทำอาหารคลีนในรูปแบบเดลิเวอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมทำที่บ้านแล้วน่าสนใจเหมาะสำหรับผู้ที่มีฝีมือด้านการทำอาหารเฉพาะ
ข้อดีก็คือทำง่ายต้นทุนไม่สูงมากนักและเป็นที่ต้องการในตลาดด้วยแนะนำให้ลองทำอาหารส่งลูกค้าในย่านใกล้เคียงก่อนหรือจะใช้สื่อออนไลน์ทำการตลาดเช่นถ่ายรูปอาหารสวยๆโพสต์พร้อมระบุชื่อเมนูราคาคำบรรยายและพลังงานแคลอรี่ให้ชัดเจนแค่นี้ก็น่าจะเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่อาจต่อยอดไปเป็นธุรกิจที่ใหญ่ในอนาคตได้ 8. เขียนบทความออนไลน์ปัจจุบันการเขียนบล็อกหรือเขียนบทความต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอาหารสุขภาพครอบครัวแฟชั่นหรือไลฟ์สไตล์ก็สามารถขายผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยถึงเราจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ลองทำได้โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแค่เขียนบทความให้น่าสนใจตามสไตล์ของตัวเองถ้าขยันหน่อยลองทำสัก 3-4 คอนเทนต์ต่อสัปดาห์ก็ช่วยหารายได้เสริมได้มากขึ้นบางคนได้ถึง 1,000 บาทต่อวันถ้าใครสนใจอยากหาอาชีพเสริมทำที่บ้านก็ลองนำบทความพร้อมภาพสวยๆลงเว็บไซต์ฟรีได้หรือจะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเริ่มลงมือทำก็ได้ 9. ขายประกันสุขภาพยิ่งมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 คนสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นดังนั้นการขายประกันจึงกลับมาเฟื่องฟูมากคนที่สนใจอยากทำเริ่มจากศึกษาบริษัทประกันที่ต้องการแล้วไปสมัครเป็นตัวแทนขายอาจจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญการอบรมสินค้าและระบบการทำงานภายในก่อนแล้วไปสอบใบอนุญาตขายกับประกันตามขั้นตอนที่บริษัทประกันนั้นๆแนะนำมาให้พอหลังจากได้รับใบอนุญาตแล้วก็สามารถขายได้เลยโดยเทคนิคการขายอาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนโดยเราสามารถเป็นตัวแทนในหน้าขายประกันสุขภาพหรือประกันโควิดควบคู่งานประจำได้จะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าตอบแทนยิ่งถ้าขายได้มากก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้น 10. ลงทุนแฟรนไชส์ถ้าไม่รู้จะเลือกอาชีพเสริมแบบไหนให้มีรายได้ที่ดีขอแนะนำให้เลือกลงทุนกับแฟรนไชส์ที่ปัจจุบันมีให้เลือกมากมายทั้งอาหารเครื่องดื่มบริการโดยเราหาทำเลที่จะขายจากนั้นติดต่อแฟรนไชส์เราเข้าฝึกอบรมถ้าหากเราไม่มีเวลาขายเองอาจให้คนในครอบครัวหรือคนรู้จักมาช่วยเปิดร้านหรืออาจจะจ้างลูกน้องมาขายให้เราก่อนในระยะแรกถ้าหากร้านเราเติบโตได้ดีมีรายได้มากค่อยมาคิดทีหลังว่าจะลาออกจากงานประจำมาขายเองหรือไม่ซึ่งนอกจากการมองหาอาชีพเสริมสิ่งที่คนทำงานประจำหลายคนสนใจคือการลงทุนออมเงินเช่นการมีพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมอัตราผลตอบแทน5ปีเฉลี่ย 25% เท่ากับผลตอบแทน 5% ต่อปียังไม่รวมเงินปันผลโดยผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ยังไม่รวมเงินปันผลเพราะปกติแล้วการลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีหมายความว่าหากเราลงทุนไป 100,000 บาทเงินของเราจะงอกเงยเป็น 200,000 บาทหรือกว่าเท่าตัวในเวลาไม่เกิน10ปี